เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติมติสบคนะคะให้มีการปลดล็อกระยะที่4แล้วค่ะมีผลวันที่15มิถุนายนนี้นะคะโดยยกเลิกเคอร์ฟิวแต่คงพรกฉุกเฉินค่ะนั่งดื่มเหล้าในร้านได้แต่ยังไม่เปิดผับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคกล่าวนะคะว่าในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคชุดใหญ่วันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะผอ.สบคได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำให้ตัวเลขเป็นศูนย์มา18วันค่ะซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยโดยยังไม่สามารถวางใจได้เพราะอาจจะมีการระบาดระลอกที่2หลังมีการเปิดกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องมีการเร่งรัดเรื่องการวิจัยยาและก็วัคซีนอย่างจริงจังค่ะเพื่อทันต่อการดูแลประชาชนทางนี้โฆษกสบคก็ได้สรุปนะคะเกี่ยวกับการผ่อนปรนกิจกรรมที่กลับมาเปิดการผ่อนปรนในระยะที่4นะคะโดยบอกว่าจะเป็นกลุ่มสีแดงค่ะหรือกลุ่มกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่นะคะสาระสำคัญก็จะเป็นการผ่อนปรนระยะที่4นะคะประกอบด้วยการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานหรือการเคอร์ฟิวค่ะซึ่งยังคงมีการคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ำจะมีผลบังคับใช้นะคะในวันที่15มิถุนายนนี้รวมถึงกิจการหรือกิจกรรมอื่นๆค่ะอย่างเช่นขายเหล้าเบียร์ให้นั่งดื่มในภัตตาคารส่วนอาหารร้านค้าได้แต่ไม่รวมถึงสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะค่ะเปิดห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเพิ่มขนาดกองถ่ายภาพยนตร์รวมทุกแผนกไม่เกิน150คนและผู้เข้าชมไม่เกิน50คนเป็นต้นธนากรก็เผยนะคะว่าการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน 5,000 บาทครบแล้วค่ะ 15.1 ล้านคนนะคะเร่งเดินหน้าตรวจสอบผู้ที่ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายธนกรวังบุญคงชนะค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมภาพการทำงานและกองเอกสารร้องเรียนของประชาชนค่ะระบุว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันมาตรการเยียวยา 5,000 บาทจ่ายเงินครบแล้ว 15.1 ล้านคนแต่งานของกระทรวงการคลังยังไม่จบค่ะเจ้าหน้าที่กระทรวงยังคงทำงานอย่างหนักในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนะคะร้องทุกข์จากประชาชนทั่วประเทศเกือบ1ล้านคนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอุตตมสาวนายนก็กำชับให้ดูแลอย่างดีค่ะไม่ว่าใครจะติชมอย่างไรและส่วนตัวก็มีความสุขที่ได้ทำงานในโครงการนี้ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ขอให้ประชาชนมีความสุขได้รับการช่วยเหลือในช่วงที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 ซึ่งตนเองก็มีความสุขแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เดินทางไปไหนก็จะมีพี่น้องประชาชนฝากขอบคุณรัฐบาลขอบคุณลุงตู่ขอบคุณนายอุตตมะขอบคุณกระทรวงการคลังซึ่งส่วนตัวก็เชื่อว่าทุกคนมีความสุขที่ได้ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนค่ะปิดท้ายกันที่นายแพทย์ระวีค่ะรับกรรมธิการศึกษาผลกระทบ CPTPP มีเวลาค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็เป็นสิทธิ์ค่ะที่วีรกรจะพูดว่าหากไทยไม่เข้าร่วมเหมือนตกรถนะคะเหมาะสมหรือไม่ต้องให้ประชาชนเป็นผู้พิจารณานายแพทย์ระวีมาชมาดลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่ก็ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนภาคเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ PCPPหรือ CPTPP ค่ะโดยเป็นการประชุมกันไปครั้งแรกเมื่อวานนี้โดยบอกว่ากรอบระยะเวลาในการทำงานของกรรมธิการชุดนี้จะมีแค่30วันเท่านั้นค่ะซึ่งกว่าจะผ่านขั้นตอนที่ประชุมสภาส่งความเห็นไปถึงครม.ก็น่าจะเป็นวันที่24กรกฎาคมแล้วดังนั้นระยะเวลาแทบจะไม่ทันค่ะทางกรรมธิการจึงตัดสินใจตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมาอีก3คณะเพื่อจะสามารถทำงานได้เร็วมากขึ้นส่วนการแถลงข่าวของนายวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมธิการที่บอกว่าหากไทยไม่เข้าร่วมเหมือนตกรถเมย์นั้นนะคะเรื่องนี้นายแพทย์ระวีกล่าวว่าถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะแต่การแสดงออกในฐานะประธานกรรมธิการที่ยังไม่ได้เริ่มทำการศึกษาข้อดีข้อเสียในการเข้าร่วม CPTPP เนี่ยแต่กลับมาแถลงข่าวเรื่องของการกลัวตกรถเมย์จะเหมาะสมหรือไม่ก็ขอให้ประชาชนเป็นผู้พิจารณาละกันค่ะทางนี้มาสอบถามถึงความเห็นส่วนตัวในการเข้าร่วม CPTPP นะคะนายแพทย์ระวีกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้ฟันธงว่าเห็นด้วยหรือไม่ต้องรอศึกษาข้อดีข้อเสียให้รอบด้านก่อนแต่สุดท้ายหากตนจะมีความเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าพรรคพลังธรรมใหม่เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลอยู่แล้วค่ะจบ
บการเสนอข่าว 14:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN